จากภาคการท่องเที่ยวไปดูการจับจ่ายใช้สอยนะคะคุณผู้ชมผ่านมาแล้ว3วันของโครงการคนละครึ่งค่ะเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายช่วยเหลือประชาชนร้านค้ารายย่อยก็พบนะคะว่าช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับร้านค้าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าหลายร้านขายดีขึ้นค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซื้อสินค้าของฝากอาหารถิ่นและของแห้งตามโครงการคนละครึ่งในตลาดวโรรสอำเภอเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวบอกว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยต้องวางแผนการจ่ายเงินให้ได้สิทธิประโยชน์เต็มที่ร่วมกับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันและเที่ยวปันสุขค่ะอ๋อใช่ครับก็วางแผนไว้ก็อย่าให้เกินโควต้าครับพยายามจะรักษาสิทธิ์ให้เต็มที่ครับก็เป็นโครงการที่ดีครับถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนนะครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าโครงการคนละครึ่งในวันที่2ค่ะยังไม่พบปัญหาการใช้งานแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดขายให้ได้ร้อยละ30ถือว่าเป็นโครงการที่เห็นว่าช่วยผู้ค้านะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการจับจ่ายผ่านโครงการนี้ค่ะมีทุกแทบทุกร้านนะคะแทบทุกร้านนะถ้าร้านไหนบ่มีลูกค้าก็บ่เข้ามาซื้อก็ต้องเอาใจลูกค้าซื้อค่ะลูกค้าซื้อคาดหวังคงจะเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นค่ะคงจะดีขึ้นค่ะผู้ค้าบางส่วนยังเสนอให้โครงการนั้นเพิ่มวงเงินมากกว่า150บาทต่อคนต่อวันด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายแต่ว่าอีกหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่เป็นก็ทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจำนวน 6,278 ร้านค้าถือว่ามากเป็นอันดับ3ของประเทศนะคะรองลงจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะ